ทวารให้หนูเป็นสายลับยืนหนึ่งแรงทะลุจอและฮอตสุดในโซเชียลแรงส่งท้ายปีกันเลยทีเดียวสำหรับละครทวารให้หนูเป็นสายลับทางช่อง3นำแสดงโดยเกรทวรินทร์ก้าวสุภัสราปาริสทิมทองภายรินระดาแก้วบัวสายทั้งนี้พบว่าตอนจบเรตติ้งทะลุ 5.6 และคนดูสะสมทั่วประเทศทุกตอนกว่า44ล้านคนนอกจากนี้ยอดวิวจากสื่อออนไลน์ทั้ง CS3 Thailand Nilo.me YouTube Line TV ก็ยืนหนึ่งด้วยยอดคนดูสูงกว่า220ล้านวิวยังส่งผลให้กระแสละครฮิตติดลมบนโลกออนไลน์จนแฮชแท็กละครติดเทรนด์ท็อป5 Twitter ทุกครั้งที่ออกอากาศเสน่ห์ของเรื่องต้องยอมใจให้สาวก้าวแม้จะเป็นนางเอกละครหลังข่าวครั้งแรกแต่ก็เอาคนดูอยู่หมัดส่งผลให้ละครครองเรตติ้งอันดับ1เรื่องแรกของสาวก้าวนอกจากนี้ทั้งหนุ่มปาริสในบทสารวัตรพระเดชแปลนธนวัฒน์กับบทหมวดดำและแคลวงวชิราในบทหมวดวอก็แจ้งเกิดกันทั่วหน้าด้านอริยะพนมยงกรรมการผู้อำนวยการบริษัท BEC World จำกัดมหาชนเผยว่าต้องยอมรับว่าในยุคสมัยนี้การทำละครเรื่องนึงนั้นมีความซับซ้อนมากกว่าเดิมทำให้การผลิตละครเรื่องนึงจะต้องตอบโจทย์ผู้ชมทั้งที่ดูผ่านทางทีวีและผ่านช่องทางออนไลน์ไปพร้อมๆกันแน่นอนว่าเขาวานให้หนูเป็นสายลับสามารถตอบโจทย์ได้ดีทำให้ยอดวิวคนดูสดผ่านทางทีวีสะสมทุกตอนทั่วประเทศสูงกว่า44ล้านคนและมียอดดูออนไลน์ผ่านทุกแพลตฟอร์มมากกว่า220ล้านวิวซึ่งถือว่าเป็นข่าวดีส่งท้ายปีนี้ค่ะขอบคุณแหล่งข่าวไทยรัฐทีวี